อ๋อสวัสดีพี่น้องสำลิดบานหน้าสิพาพี่ป้าน้องมาใส่เบ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สำลิดบานหน้าได้ยินข่าวว่าพี่น้อง FC อยากเบิ่งสำลิดใส่เบ็ดอีกจักเทื่อได้ว่าซั่นแต่ว่าผมก็บ่รู้คือกันว่าหม่องที่ใส่นี่มันสิมีกบบ่ซั่นนี่แล้วผมสำลิดจะไปเสาะแหตัวหาเบิ่งว่าหม่องใดมันนั่นมีครบบ่เนาะพี่น้องสิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าคลิปนี้ก็สิไปตามคําขอหม่องทางหนองย่างเพิ่นว่าเพิ่นว่าทางหนองย่างผมก็สิไปลองเบิ่งมื้อผมจะไปก้นขี้กระเดียนก้นใส่เดียนนะพี่น้องไปใส่จักหา10หลังลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าถ้ามันได้เนี่ยคนแรกเขาก็จะคอยไปยามเบิ่งก็ที่ผมมีอย่างหลายเนาะพี่น้องสำลิดก็ขอฝากให้พี่ให้น้องกดไลค์กดแชร์ให้สำลิดพ่อมีกำลังแรงใจให้สู่ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปหน้าเฮ็ดคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเพื่อพี่น้องบางท่าก็จะได้โชคได้ลาบนำสำลิดอยู่ดีเบิ่งสำลิดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อสำลิดกะสิพาพี่พาน้องไปหม่องใดที่ซาซาลื้อๆผมก็สิไปเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งอันนี้ก็บรรยากาศเบิ่งไปเรื่อยพี่น้องบรรยากาศเศร้าให้เศร้าหน้าบ้านเฮาผมก็เป็นน้องใหม่ในวงการ YouTube พี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอกาสดีบรรยากาศฝนก็บ่ตกพี่น้องงามเป็นงามเขาปีนี้บ้านเฮาก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่พี่น้องสมบูรณ์แบบเลยแหละฝนก็ฮักก็สิเซามื้อได้ได้3มื้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้านับมานอกนั้นฝนตกเบิดตลอดปีเลยตลอดเดือนผมก็สิหาหม่องสองทางให้พี่ให้น้องรับชมรับฟังสำลิดอันใดที่เป็นสาระประโยชน์บ้านเฮาทางเมืองนอกเมืองหน้าพุ่นล่ะพี่น้องเพิ่นอยากเห็นให้เห็นหน้าบ้านเฮาก็ขอฝากขอบคุณพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกนําเด้อพี่น้องเด้อขอบเบิ่งคลิปสำลิดไปเรื่อยๆบ่ท่าได้โชคได้ลาภนําสำลิดเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆซะก่อนเฮ็ดใส่เบ็ดใส่อันใดที่ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วมีประโยชน์สาระก็กดไลค์กดแชร์ให้สำลิดนี่เด้อพี่น้องเด้อสำลิดสิพาไปใส่เบ็ดคือเก่าหั่นล่ะไปใส่เบ็ดเอาบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องให้พี่น้องไปรับชมมือแรงพอกันสิได้จักเต็มก็บ่รู้คือกันเนาะพี่น้องเนาะเปิดเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเอาครับสำลิดบ้านหน้าก็สิพาพี่พาน้องมายามเบ็ดกบคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ก็มาลุ้นกันนะครับเนาะเอาหลังแรกแหกหวานพี่น้องสิได้จักตัวมื้อนี้เฮามาชมกันเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นหาเด้อพี่น้องวันนี้นั่นกบเด้อพี่น้องนี่ครับกบบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำลิดกันที่ปลดออกจักหน่อยกันมันก็เก็บคะแนนก่อนพี่น้องเนาะมื้อนี้เอาคะแนนจักเตรียมกันพี่น้องเอาลุ้นกันใหม่อีกเที่ยงนึงสำลิดเก็บซะก่อนเอาพี่น้องได้เต็มนี่แหละพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามมื้อพี่น้องเอ้ยเอา
ได้แต้มนึงล่ะพี่น้องผมวานบ่มีครบมีอยู่ตัวนี้นะมีอยู่พี่น้องนะครบเอาพี่น้องผมเก็บคะแนนกันเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแต้มหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยมือนี้มันได้พี่น้องนี่พี่ใส่เบ็ดก็ใส่ยังสิแหละพี่น้องตั้งไว้ยังสิสูตรใหม่พี่น้องสูตรใส่เบ็ดกบนี่ก็บ่ทันคือสิบ่ทันเคยเห็นใส่เบ็ดกบแบบนี้จริงๆเนาะครับเนาะสำลิดบานหน้ากับผ้าพี่ผ้าหนองมาใส่คือเก่าแล้วใส่แบบนี้แล้วพี่น้องเอาว่าผมก็บ่ได้เฮ็ดคลิปทุ่มมื้อได้พี่น้องทางเที่ยก็2 3มื้อเฮ็ดเที่ยนึงมันก็อากาศดีๆจังซี่ผมก็เลยว่ามาปักเบ็ดให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนเอารุ่นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะผมสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งอีกลักนึงเอาซ้ํานี่ก่อนครับเอาพี่น้องมาเบิ่งอีกได้อีกคะแนนนึงนะพี่น้องนะเอาสมควรนี้ดิพี่น้องตัวนี้ใหญ่เติบอยู่กบอีสานบ้านหน้าก็เป็นสิล่ะพี่น้องเอ้ยจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำลิดพ่อได้เฮ็ดคลิปอื่นๆนี่เด้อพี่น้องเด้อพ่อให้สำลิดมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปตบโตไปเรื่อยๆให้พี่ให้น้องสมบรรยากาศบ้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำลิดบ้านหน้าเฮานี่ล่ะครับเอาผมสิเอากบนับคะแนนให้3เลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้พยายามไปให้มันสุดเบิ่งว่ามันสิได้จักคะแนนพี่น้องเนาะครับกบบ้านหน้าบ้านหน้าเฮานี่แหละนี่อยู่กูตัวกบอยู่ทางนี่แม่เอาครับมื้อนี้ได้4เต็มพี่น้องเอ้ยผมก็เลยอยู่ทางฝุ่นมันมีเสียงรบกวนก็เลยมาบอกให้พี่ให้น้องมันคลิปนี้ครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำลิดเด้อพี่น้องเด้อพ่อให้สำลิดมีกำลังแรงใจสู่ต่อไปเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆให้พี่ให้น้องเบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ได้4แต้มพี่น้องย่ำขึ้นก็ย่ำขึ้นได้แต้มนึงย่ำ2ก็ได้3แต้มได้4เต็มทางผุ่นบ่มีกบพี่น้องเดี๋ยวสิไปทางน้องเข้มเพิ่นว่าให้สำลิดไปกลนหีกระเดียนกันมื้อนี้คนใส่เดียนมาใส่เบ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกพาดพี่น้องมื้อนี้บ่ได้หลายปานใดครับก็ขอฝากพี่น้องติดตามสำลิดในเด้อพี่น้องเด้อทางใดก็ฝากเมิดสุภูทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้สำลิดในเด้อสำลิดน้องใหม่ในวงการยูทูบเด้อพี่น้องเสียงก็ขาดขาดหายหายบางทีก็สิคือสิได้เข้าใจเนาะครับเนาะผมก็อยากอายกล่องจังหน่อยอยู่แต่ว่าก็สิสู่ต่อไปถึงที่สุดที่กันล่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาสิว่าเฮาบ่สู้เป็นคนบ่สู้เนาะพี่น้องเฮาก็สู้ไปกันจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำลิดเด้อพี่น้องเด้อให้สำลิดเป็นช่องสำลิดบ้านหน้าเนาะพี่น้องก็ขอขอบพระคุณพี่น้องล่วงหน้าเมิดสู่ทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขเมื่อสู่ทุกคนนะพี่น้อง
คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นถูกเด็กละบันที่หนึ่งเมื่อสู่ทุกคนขอขอบพระคุณครับ